วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูอกเป็ดผัดพริกไทยดำเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยพริกไทยดำหอมหัวใหญ่หั่นพริกฝรั่ง3สีหั่นเมล็ดพริกไทยสดลงผัดจนสุกค่ะใส่อกเป็ดย่างปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและซอสมะเขือเทศผัดโดยใช้ไฟแรงจนอกเป็ดสุกเติมน้ำมันงาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักอกเป็ดผัดพริกไทยดำลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ